بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل شعبان فطهروا أنفسكم وأحسنوا نيتكم فيه صدق الله العظيم ورسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาเตาฟีกและฮิดายะห์ตลอดจนความสลามัตเราะห์มัตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษาซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนไทยศึกษาAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil 'azhim amma ba'du ขอจากองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้โปรดทรงโปรดนะมอบหลักอีมานหลักศรัทธาที่ถูกต้องและมั่นคงตลอดชีวิตให้กับเราแล้วขอให้พระองค์นั้นเพิ่มการอีมานเพิ่มการศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่แล้วขอพระองค์นั้นได้โปรดประทานการตักวาต่อพระองค์ให้เราทุกคนนั้นได้มีความยำเกรงปฏิบัติตามในสิ่งที่องค์ทรงใช้ได้อย่างดีและงดเว้นสิ่งที่เราทรงห้ามได้อย่างห่างไกลครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในบทเรื่องบุคคลที่นะไม่ยอมออกซะกะและมีท่านซะฮาบีรอฮิมุลลอฮ์ตะอาลาท่านได้ยกหะดีษบทหนึ่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขึ้นต้นหะดีษนั้นว่าความหมายมันก็คือว่าไม่มีเจ้าของทองคำและเจ้าของเงินคนใดที่เขาไม่ยอมออกซะกะห์เขาไม่ยอมจ่ายสิทธิที่เขาจะต้องออกสิทธิของทรัพย์นั้นนอกจากวันกิยามะห์แล้วนะไอ้ทองคำนั้นจะถูกทำเป็นแผ่นไฟแล้วก็เอามานาบที่ร่างกลัวตัวเขาแล้วก็ทองคำนั่นน่ะทำเป็นแผ่นแล้วไปเผาไฟกันนะพอเผาไฟแล้วก็มานาบที่สี่ข้างของเขาที่นะหลังเขาที่ขมับของเขาเมื่อมันเย็นก็ไปเผาใหม่ให้มันร้อนแล้วก็มานาบอย่างนั้นถูกทำเช่นนี้ตลอดไปกันเพราะเป็นโลหะโลหะเมื่อถูกไฟอยู่กับไฟก็ร้อนแล้วมันก็เก็บความร้อนไว้เมื่อมันหน้าไปความร้อนนั้นเมื่อมันนานๆก็ค่อยลดความร้อนลงลดความร้อนลงจนเย็นแล้วไปเผาใหม่เผาใหม่แล้วก็มาหน้าใหม่ในวันไหนวันที่มันมีความยาวเท่ากับ 50,000 ปีหรือ 50,000 ปียาวเป็น1กับนั่นน่ะภาษาเรียก1กับอ่ะก็บานั่นแหละคือถูกอย่างนั้นถูกทำเช่นนั้นจนกว่าเราจะตัดสินพิพากษาระหว่างมนุษย์ว่านะใครเป็นโรคใครไปสวรรค์และเขาก็จะได้เห็นทางเขาว่าจะไปสวรรค์หรือนรก
หมายถึงว่าหากว่าเขามีความดีอย่างอื่นที่เขาทำไว้มากมายมาชนะไอ้ความผิดอันนี้เขาก็สามารถไปสวรรค์ได้แต่ถ้าความดีอื่นๆมีน้อยกว่าความผิดอันนี้เขาก็ไปนรกในครั้งนี้นะท่านซาบีก็รายงานฮะดีษนี้ต่อว่าตีละยาระซูลุลลอฮิฟัลอิบิลุก็มีคนกล่าวถามท่านรอซูลเหมือนท่านรอซูลเล่าเรื่องราวบุคคลไม่เอาซะกาตที่เป็นเงินและเป็นทองซาบะที่ฟังก็อยากจะรู้ว่านะบุคคลที่ไม่เอาซะกาตที่เป็นสัตว์ล่ะปูแพะแกะวัวควายอะไรพวกนี้ล่ะจะว่ายังไงกันเขาจะโดนลงโทษแบบไหนจะเอาอูฐไปเผาไฟไหมแล้วมานาบกับตัวเขาหรือโดนลงโทษเช่นไรกันพอที่แล้วกล่าวถึงเรื่องเงินทองกันเป็นพวกโลหะตอนนั้นก็เลยมีคนถามว่าโอ้รอซูลขอลอฟัลอีบิลุอูฐแล้วว่ายังไงฟัลอีบิลุหมายถึงว่าอันนี้เป็นการตัดสั้นกันหมายถึงว่าอารอฟนานะเรารู้แล้วว่าฮุกมัลนักได้เนี่ยฮุกกลมของเงินทองนั่นจะเป็นเช่นไรฟามาฮุกมุลอิบิลิแต่นั่นฮุกกลมของอูฐจะต้องถูกลงโทษเช่นไรกันก็คือฟัลอิบิลุและอูฐล่ะจะต้องถูกลงโทษแบบไหนกันก็ล่ะท่านรอซูลก็เลยกล่าวว่าวะลาซอฮิบีอิบิลลายูอัดดีมินฮาฮักกะฮาอิลลาอิซากานะยอมุลกิยามะติบูติฮาลาฮาบิกออินกอรกอรินเอาฟะรมากานัตลายัฟกิดูมินฮาฟะซีลันวาฮิดันตาตออูฮูบิอัคฟาฟิฮาวะตะอัดดูฮูบิอัฟวาฮิฮาวะลาซอฮิบิอิบิลินอันนี้มันมาตูฟไปที่เริ่มต้นหะดีษว่ามามินซอฮิบิซะฮับินวะลาฟิดดะตินแล้วก็วะลาซอฮิบิอิบิลินมามินซอฮิบิซะฮับินไม่มีนะมินซอฮิบคือมินซาอิดะห์นะเพิ่มมาเพื่อจะปฏิเสธให้หมดเลยไม่มีเจ้าของอะไรอิบิลอูฐไม่มีเจ้าของอูฐคนหนึ่งคนใดเลยนี่คือปฏิเสธหมดเลยนะลายูอัดดีมินฮาฮักกอฮาที่เขาไม่จ่ายซอฮิบฮิลซอฮิบอิบิลซึ่งเขาไม่ยอมจ่ายมินฮามินอิบิลฮักกอฮาสิทธิของอิบิลอันนั้นนั่นคือซะกาที่เขาจะต้องออกเขาไม่ยอมจ่ายซะกาอิลลาอิซากานะยอมุลกิยามะติบูติฮาลาฮาบิกออินกอรกอรินเอาฟะรมากานะนอกเสียจากว่าในวันกิยามะห์นั้นบูติฮาลาฮาบูติฮะอัลบัตฮุนะบัตฮะฮูแปลว่าอัลกออะลาวะจีฮีโยนเขาให้ความหนักขมำหน้าในความหมายหนึ่งหรือบูติฮะอีกความหมายนึงก็คือว่ามานาคือมุดดะหรือบูซีตะบูซีตะหรือมุดดะจะถูกแผ่กว้างลาฮาลิลอิบิลบีกออินกอร์กอรินโดยเป็นกอบีกอนะบีกอตัวนี้ตัวบะมาเชบะในกะลิมาอัตบะในกะลิมาจำจากบุกอาบุกอาจำบีกอที่แปลว่าอะไรแปลงหรือพื้นที่กันอันนี้ไม่ใช่ตัวนั้นอันนี้มันมาจากเกาะตัวเดียวเลยส่วนบีแหละเป็นฮัดฟุจารินบีกออินดังนั้นบะอย่าไปดูว่าเป็นอะไรเป็นฮารัฟเป็นอักษรหนึ่งในกะลิมานั้นแต่เป็นบะเป็นฮารัฟจัรก็คือกออินตัวเดียวกออุนอัลกออุแปลว่าอัลกออุลกอรกอรุสองตัวนี้มันความหมายจะใกล้เคียงกัน
เกาะเขาจะแปลว่าที่ไอ้เกาะกอดกอดเนี่ยเขาแปลสองตัวรวมกันไปเลยธรรมดาเกาะมันก็มีความหมายเฉพาะแล้วกอดกอดก็มีความหมายอีกต่างหากกันแล้วก็เกาะมันแปลว่าพื้นดินที่เสมอคือพื้นนี้ที่มันเรียบมันเสมอน่ะไม่ได้สูงสูงต่ำต่ำลุ่มหลุมดอนดอนลุ่มหลุมบ่อบ่อไม่ใช่กันนั่นคือเกาะส่วนกอดกอดล่ะกอดกอดคือพื้นดินที่มันต่ำอัลกอดกอดซึ่งไอ้ความหมายมันจะใกล้เคียงกันมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ตัวซีฟัตน่ะไปตากีดไอ้ตัวเกาะกอดกอรินน่ะไปตากีดไอ้ตัวหรือบางคนก็บอกเป็นดันปฏิวัติกาชีฟะหรือเป็นสิฟัตมุอักกิดะสิฟัตที่มันมาตากิดในตัวก่อนนั้นเวลาเขาแปลในหนังสือเล่มนี้แปลว่าอัลกออุลกอรกอรก็เลยแปลว่าอัลอัรดุลมุสตาวียะตุสซุลบะตุเป็นพื้นดินที่มันราบมันเสมอราบเสมอแล้วก็เป็นพื้นที่แข็งพื้นดินแข็งไม่ใช่พื้นดินนิ่มนี่พื้นดินที่แข็งๆเรียกเกาะกอรกอรตกลงบูติฮะลาฮะบูติฮะดอมิรหัวกลับไปหาเจ้าของอะไรเจ้าของอูดเจ้าของอูดนั้นจะถูกแผ่กว้างจะถูกขยายให้ตัวเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกับเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เลยที่สามารถที่จะจุอูดที่ก็เป็นเจ้าของได้เอาตัวเขานั่นแหละขยายเป็นพื้นที่กว้างๆบูติฮะลาฮานะลิบิลบูติฮะอาราบีกออินกอรกรินเป็นพื้นที่ที่เสมอและเป็นพื้นที่แข็งพื้นที่เสมอไม่ได้แปลรวมไปเลยกันเอาฟารอมาแกนัดเอาฟารมากานัตเอาฟารก็คือเป็นที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ที่สุดมากานัตในจากสิ่งที่อูดนั้นได้ปรากฏหมายความว่าอูดนั้นที่เขาไม่ได้เอาซะกะที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะอูดนั้นมันจะมาในวันกิยามะห์หรืออัลเลาะห์ให้กลับมาในวันกิยามะห์เป็นอูดที่สมบูรณ์ที่สุดจากสิ่งที่อูดนั้นได้เคยปรากฏมาหมายความว่าอันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าสัตว์ทุกชนิดที่กินอาหารนั้นมันจะมีอ้วนมีผอมบางช่วงก็อ้วนบางช่วงก็ผอมช่วงที่จะอ้วนก็คือช่วงที่สุขภาพมันดีอาหารสมบูรณ์อูดนั้นก็จะอ้วนมีพีมันแต่พออยู่ต่อไปเกิดมีโรคเข้ามาอูดนั่นก็ค่อยผอมลงผอมลงผอมลงหรือโรคไม่มีแต่แวดล้อมนะมันเกิดแห้งแล้งอาหารหายากอูดนั่นก็อดอยากอูดก็ค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงคนก็เหมือนกันมันจะมีช่วงบางช่วงเนี่ยอ้วน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 แต่บางช่วงเนี่ยผอมลงผอมลงบางคนเนี่ยแต่ก่อนอ้วนพอตอนหลังมีโรคเบาหวานดูผอมกระรบกระโสอะไรทีนี้อูดที่มันจะมาอะไรมาเหยียบมาย่ำบนตัวเขาเนี่ยนะคือมาเนี่ยจะมาเหยียบย่ำเจ้าของเองเป็นอูดที่สมบูรณ์ที่สุดจากอูดที่เคยปรากฏมาคือธรรมดาแล้วอูดมันจะอ้วนมีผีมันก็คือในช่วงที่พื้นดินอุดมสมบูรณ์ก็คือช่วงรอเบียก็คือหลังหนาวก่อนร้อนก็จะรอเบียเราดูใบไม้ผลิตต้นพืชต้นหญ้ากำลังจะเขียวชะอุ่มช่วงหนาวนั้นต้นพืชต้นหญ้าแห้งแล้งตายหมดนะใบไม้ก็ร่วงหมดแต่พอหมดหนาวแล้วนะนั่นคือช่วงรอเบียช่วงระเบียเป็นช่วงที่หญ้ากำลังจะขึ้นดีพวกบรรดาต้นบือทั้งหลายกำลังเขียวชะอุ่มดีสัตว์ก็จะกินกันเต็มที่และอ้วนมีพีมันเลยอันนี้แหละมันเป็นช่วงนั้น
อูฐจะกลับมาเป็นอูฐที่เอาฟะรอมากะนัตสมบูรณ์ที่สุดเลยจากอูฐที่เคยปรากฏมาหมายความว่ามันจะมีช่วงผอมช่วงอ้วนแต่กลับมาเป็นกลับมาในช่วงเหมือนสภาพที่มันเคยอ้วนมาเคยสมบูรณ์มาลายฟกีดูมินฮาฟาซีลันในสภาพที่จุมลันเป็นจุมลาฮาเลียไม่สภาพที่จะไม่หายไปเลยจะไม่ขาดหายไปมินฮาจากอูดอันนั้นอิบิลอันนั้นฟาซีลันวาฮิดันฟาซีลแปลว่าอิบนุนนาก็ลูกของอูดลูกอูดลูกฟาซิลคืออิบนุนนะลูกตัวผู้ของอูดนะว่าฟาซิลลูกอูดตัวหนึ่งตัวใดจะไม่หายไปเลยจะไม่หายไปวาฮิดันตัวหนึ่งตัวใดลายฟกิดูเจ้าของอูดนั่นจะไม่ขาดหายไปมินฮาฟาซิลานวาฮิดุนลูกอูดตัวหนึ่งตัวใดสักว่าอูดลูอูดนั่นมาครบหมดมาครบหน้ากันหมดจะมาเพื่อจะมาเหยียบย่ำเจ้าของที่ไม่ยอมออกจากนะมาไงตาต่ออูฮูบิอัคฟาอิฮาตาต่ออูฮูอูดนั้นจะมาเหยียบเขาเหยียบตัวเขาที่ตัวเขานั่นนะอัลลอฮ์ให้กลายเป็นอะไรแบนกว้างใหญ่เหมือนกับพื้นที่ใหญ่ตัวเขาเองตัวเจ้าของอ่ะเนี่ยเราจะขยายตัวเขาให้มันใหญ่ถ้านอนคว่ำก็ขยายที่หลังอ่ะนะถ้านอนหงายขยายที่ท้องแต่สุดแล้วคือตัวเขาหน่อยแหละนะนอนล้ออารามจะนอนคว่ำนอนหงายมันเป็นไปได้ทั้งคู่ก็คือขยายที่ท้องแล้วขยายที่หลังของเขาให้มันกว้างใหญ่แล้วก็จุที่อูดนั่นน่ะจะสามารถเดินเหยียบเขาได้แล้วไม่ใช่เหยียบอย่างเดียวอีกวาตาอับดูฮูและอูดนั้นจะมากัดเขาด้วยทั้งเหยียบทั้งกัดบิอาฟัวฮิฮาด้วยกับปากของอูดกุลละมามรรอะลัยฮิอัวว์ลูฮารัดดะอะลัยฮิอาคิรุฮาทุกครั้งที่อัวว์ลูฮาตัวแรกของอูดนั้นได้ผ่านไปแล้วรอดดาลัยอาอาคิรุฮาตัวสุดท้ายของอูดนั้นก็จะกลับมาใหม่อีกไอ้ตรงเนี้ยนักปราชญ์เขาบอกว่ามันเป็นสมมติที่มันไปกลับกันซะมันไปกลับกันไงเพราะว่ามันจะต้องคือมันมีคือท่านกอดีอิอาบกล่าวว่าแล้วนักปราชญ์อื่นบอกว่ามันมีการอะไรนักปราชญ์เขาได้กล่าวว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกันมันมีการเพี้ยนไปที่ถูกต้องคือรายงานอื่นที่ใช้คำเอาอันหลังไว้ก่อนกุลละมามรรอุครอฮารดดาลัยอูลาฮาเพราะตัวมันมีเอาวันกับอุครอมันมีสองรายงานรายงานล่างและหรือว่ารายงานนี่แหละแต่ข้างล่างใช้อูลาฮากับอุครอฮาอันนี้ข้างบนใช้เอาวะลูฮากับอุคอาคิรุฮาทีนี้ถ้าเรามองกันแล้วความหมายมันก็จะเข้าใจยากหน่อยกุลละมามรอะไรอาวลูฮานะทำกุลละมามรอะไรอาคิรูฮานะมันก็จะเข้าใจทันทีเลยทุกครั้งที่ตัวสุดท้ายของอูดนั้นได้ผ่านไปแล้วรดดาไลฮิอาวลูฮาตัวแรกจะย้อนกลับมาใหม่หมายความว่าไอ้การที่เหยียบเนี่ยเหยียบไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเรียงกันไปเรื่อยเรียงกันไปเรื่อยแล้วพอตัวสุดท้ายสุดมาก็ไอ้ตัวแรกวนกลับมาเหยียบใหม่แต่สำนวนอย่างนั้นดำรายงานอื่นมีไงเนี่ยรายงานจะทันสัวไฮอันอบีกับรายงานของมะอรูรอิบนุสุไวด์ก็ใช้คำเอาตัวหลังไปอยู่ก่อนตัวก่อนไปอยู่หลังนั่นแหละก็จะเป็นว่ากุลละมามะรออะไลฮิอาคิรุฮะรดดะอะไลอะไลอาวลูฮะความหมายก็จะเข้าใจเลยแต่อันนี้มันไปกลับกันซะมันคือนักกอดียัดบอกว่านักปราชญ์เขาได้กล่าวมันมีการตักยึดมีการตัสฮิฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำมันก็เลยทำให้ไม่เข้าใจอันนี้ถ้าเรากลับกันก็จะเข้าใจเลยกุลละมามรรอไลฮิอาคิรุฮะทุกครั้งที่ตัวสุดท้ายของอูดนั้นผ่านไปหมายความว่าเริ่มจากตัวแรกผ่านไปจนตัวสุดท้ายผ่านพอตัวสุดท้ายผ่านแล้วรดดาไลฮิอาอวลูฮะต
ัวแรกก็จะวนกลับมาไม่เหยียบใหม่อีกก็วนอยู่วนเป็นลูกโซ่เงี้ยพอตัวสุดท้ายจบก็ไม่จบแค่นั้นตัวแรกมาเหยียบใหม่ตัวแรกตัวสองตัวสามตัวสี่ยิ่งคนมีเยอะมันก็เยอะต้องมีสักร้อยตัวนะมีอุดร้อยตัวก็พอครบร้อยแล้วตัวสุดท้ายตัวที่ร้อยผ่านไปตัวที่หนึ่งกลับมาเหยียบใหม่ตัวที่สองใหม่ตัวที่สามใหม่ตัวที่สี่ใหม่ห้าใหม่พอจบร้อยแล้วก็วนกลับมาอีกนั่นแหละนั่นถ้ามันถ้ารายงานไปอีกรายงานอื่นมันก็จะเข้าใจเลยจะถูกทำดูโดนลงโทษชนิดเลยตลอดไปเลยฟีเอลมิงกานมิกเดรูคอมซีนาอัลฟาซานาติดในวันที่ปรากฏว่ามิกเดรูปริมาณความยาวของวันนั้นถ้าก็คอมซีนาอัลฟาซานาติด50,000ปีคือ50,000ปีวันเกียร์มานั้นในกุรอานก็พูดไว้ทั้งสองนั้นฟิยามิงเกอร์นะมิกตัวรูอัลฟาซานาติมิมาตังอุดูนก็มีนะคอมซีฟันคอมซีนะอัลฟาซานาก็มีเท่ากับว่ามันต่างกันเยอะเลยที่หนึ่งบอกว่าเท่ากับ1,000 ปีอีกที่หนึ่งบอกว่า50,000 ปี50,000 ปีอันนี้ก็คือวันนะมันเท่าเดิมแหละแต่ความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในความสุขนะมันจะรู้สึกว่าวันเกียมานั่นสั้นแค่1,000 ปีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างเช่นคนกลุ่มเนี้ยจะรู้สึกว่าไอ้วันนั้นมันยาวแสนยาวนานแสนนานเหลือเกิน1วันเท่ากับ 50,000 ปีหรือ 50,000 ปีเนี่ย50,000 ปีต่อรอง 5,000 ปี 50,000 ว่า 10,000 คือ 10,00050,000 ก็ 50,000 ปีอันนี้เหมือนกันในดุนยาก็เหมือนกันบุคคลอยู่ในคุกนะคืออยู่ในความทุกข์ทรมานนะสักวันมันยาวคืนมันยาวเหลือเกินแต่บุคคลอยู่ในความสุขล่ะเพราะกลางวันสั้นนิดเดียวแป๊บหนึ่งวันแป๊บหนึ่งชั่วโมงแป๊บหนึ่งชั่วโมงแป๊บหนึ่งคืนนี่ก็เหมือนกันวันเกียร์มากก็เหมือนกันบุคคลอยู่ในความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่านะเขาถูกลงโทษถูกทรมานโดยมีอูฐมาย่ำเขาเนี่ยเหยียบเขาเนี่ยนะมันยาวเหลือเกินวันหนึ่งเท่ากับ50,000 ปี 50,000 ปีฮัตตายักดิอัลลอฮุบัยนันนาซีจนกระทั่งหมายความว่าถูกเหยียบย่ำเช่นนี้เรื่อยไปถูกลงโทษทรมานเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าอัลลอฮ์นั้นจะพิพากษาตัดสินระหว่างมนุษย์ฟายารอซบีลาหรือฟายูรอซาบีเล่ามันมีสองรายงานถ้าฟายารอก็กลับไปหาเจ้าของอูฐนั่นเขาก็จะได้เห็นทางของเขาว่าจะได้ไปไหนถ้าฟายูรอล่ะก็จะเขาจะถูกให้เห็นซาบีลาหูมากันฟายารอด้วยฟายูรอมันมีสองรายงานอิมมาอิลัลจันนะตัวอิมมาอิลันฮาร์บางทีก็ไปสู่สวรรค์เอาความดีอื่นๆเข้ามากมายสามารถที่จะมากลบเขาจะมาปกปิดไอ้ความผิดอันนี้ได้เขาก็ไปสวรรค์หรือเขาไปนรกเถาความดีอื่นๆก็มีน้อยมันไม่สามารถที่จะชดเชยอันนี้ได้เขาก็ไปนรกกีลายารอซูลุลลอฮ์ฟัลบะกอรุวัลกอนัมก็มีคนกล่าวถามรอซูลุลลอฮ์ว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฟัลบะกอรุหมายความว่าฟะมาฮุกมุลบะกอรีเมืองบากอรเป็นเช่นไรตัดหกหมู่ออกก็เหลืออัลบากรุนะอันฟอไปเลยฟัลบากรุหุกกรมของบากอรล่ะจะต้องโดนลงโทษเช่นไรวัลกอนามุและแพะแกะนะว่าน้ำในเขาทั้งแพะเขาทั้งแกะเลยเขาได้ทั้งสองอย่างเขาทั้งแพะและแกะในกว่าน้ำถ้าไปแยกชาตุนนะอันนั้นก็จะแยกไปชาก็คือแกะธรรมะอซุนแพะพอก็นำเข้าทั้งสองอย่างก็ละทารซุนก็ตอบวะลาซอฮิบิบะกอรินวะลากอนามินลายูอัดดีมินฮาฮักกอฮาวะลาซอบอัลลาตันลาตันตักิดตัวมาตัวแรกที่เรือฮาดิษนี้เริ่มต้นด้วยคำว่ามามินซอฮิบิซะฮะบินจะมานาฟิยะ
วลาอาตอบหลังใช้ลามาตะกิดอีกทีหนึ่งวลาฟิดดาตินวลาซอฮิบิอิบิลินแล้วก็วลาซอฮิบิบักรินวลาก็นั่นและไม่มีเจ้าของวัวเจ้าของแพะแกะคนหนึ่งคนใดลาอยู่อัดดีมินฮาฮักกฮาที่เขาไม่จ่ายมินฮามินบักรวก็นับจากแพะวัวและแพะแกะนั้นเขาไม่จ่ายฮักกฮาสิทธิที่เกี่ยวข้องกับวัวและแพะแกะนั้นสิทธิเกี่ยวข้องกับทรัพย์อันนั้นอิลลาอิซากานะยอมุลกิยามะติเว้นแต่ว่าเมื่อวันกิยามะห์ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วบูติฮาลาฮาบิกออินกอรกอรินบูติฮาลาฮาตัวเจ้าของนั้นจะถูกขยายกว้างที่หลังเขาหรือที่ท้องเขาท้องเขาขยายหรือบางว่าหน้าของเขาจะขยายให้มันกว้างกว้างใหญ่เลยเพราะแต่ตัวแคบๆเล็กๆเนี่ยไม่จุที่สัตว์มันจะมาเหยียบได้ถ้าจะเหยียบไม่โดนเหยียบไม่ถูกนะแต่ก็เลยต้องขยายให้กว้างละฮากับไปหาลิบากอดกับก้อนน้ำเพื่อให้บากอดบอกก้อนน้ำนั่นน่ะบีกออินกอร์กอรินโดยเป็นพื้นที่ที่เรียบและก็แข็งกอนะก็คือพื้นที่ที่มันเสมอนะส่วนกอดกอดล่ะกอดกอดก็คือพื้นที่ที่มันราบต่ำไม่สูงความหมายก็เข้าไปรวมไปเลยกันก็อินก็เป็นพื้นที่ที่เสมอแล้วก็แข็งไลซาฟีฮาอักซออุวะลาจัลวะลาไลซาฟีฮาอักซออุอักซอไม่มีอยู่ในมันเลยฟีฮากลับไปหาบากอร์กันอักษะแปลว่าอักษะก็แปลว่ามุลตะวิยะตุลกอรนิสัตว์ที่เขาโค้งเขาโกงงอเขาสัตว์เนี่ยมันจะมีเขาตรงกับเขางออันนี้ไม่มีเขางอเลยมีแต่เขาตรงเพราะเขางอเนี่ยการขิดของวัวควายที่เขามันงอควันขิดของมันมาขิดไม่เคยจะเข้าไม่เคยจะเจ็บมากเท่าไหร่ไม่เคยจะทิ่มเท่าไหร่ต่างกับสัตว์ที่เขาตรงวัวที่เขาตรงควายที่เขาตรงมันขิดมาเนี่ยนะเขาจะเข้าตรงๆเลยแต่เขางอมันเข้าแบบข้างๆกันนะอันนี้มีไหมไม่มี ไม่มีสัตว์ที่เขางอเลยอักซออุเป็น ถ้าก็เป็นอิสเซมไลซาฟีฮาขบัตไลซาทีนี้มาดูสายตาตอนนี้เพราะว่ามันมีฟีฮาไปแยกไปแทรกละแทรกระหว่างไลซากับอักษะอักษะก็คือสัตว์ที่เขางอไม่มีเลยวลาจัลฮะไม่ถึงว่าในวันนั้นนะไม่มีวันนี้อาจจะมีในรุ่นยานอาจจะมีวัวเขาโค้งควายเขางอวัวเขางออาจจะมีแต่ในวันนั้นนะไม่มีเลยวลาจัลฮะจัลฮะก็คือไม่มีอีกแล้วก็คือไลซะตะกิดตัวไลซะและไม่มีสัตว์ที่ไม่มีเขาแล้วก็ว่าในดุนยาที่เขาเลี้ยงสัตว์บางตัวก็มีเขาบางตัวก็ไม่มีเขาไปวันนั้นมีเขาหมดเลยไม่มีสัตว์ที่ไม่มีเขาเหลืออยู่เลยทุกตัวมีเขาหมดแม้ในดุนยาไม่เคยมีไปในวันนั้นอัลเลาะห์มีหมดวะลาอัดบะอุอัดบะก็คือสัตว์ลาลาคือไลซะไม่มีอัตบะสัตว์ที่เขาหักก็ไม่มีอีกถ้าก็ไปวันนั้นน่ะอัลลอฮ์เปลี่ยนสัตว์ที่ดุนยามันเคยไม่มีเขางอเป็นเขาไม่งอสัตว์ที่ไม่มีเขากลายเป็นมีเขาสัตว์ที่เขาหักกลายเป็นเขางอกมาเต็มเพื่อจะลงโทษเจ้าของวัวเจ้าของแพะแกะที่ไม่ยอมเอาซะกะตัมตะฮูฮูบิกูรูนีฮาตันโตหูหูซึ่งโดยที่แพะอูดวัววัวและแพะแกะเหล่านั้นจะมาขวิดเขาชนเขาคนเรียกชนคนเรียกขวิดชนวัวขวิดวัวมันจะมาขวิดเขาบีกูรูนี่ฮะโดยกับเขาของมันที่มันมีเพราะทุกตัวมีหมด
ในดุนยาที่เขาเป็นเจ้าของอยู่อาจจะไม่มีแต่วันนั้นอัลลอฮ์ให้มีหมดเลยให้มีเขาตรงด้วยให้มีเขาที่ไม่หักด้วยนะควิดเขาโดยกับเขาของมันนะควิดเจ้าของขนาดตันต้าหูสังวัวและแพะก็น่าจะควิดหูเจ้าของบีกูรูเนียโดยกับเขาของมันนะจำจะก้อนนุ่นเป็นกูรูเขาของมันที่มีอยู่และเป็นเขาตรงเขาไม่งอเขาไม่หักว่าตาต่ออูฮูบีอัซลาฟิฮาและวัววัวและก็อูดแล้วก็แพะแกนั้นจะเหยียบเขาอีกบีกูรูบีอัซลาฟิฮาโดยกับเล็บของมันโดยกับกรีบเล็บของมันซิลฟุนจำเป็นอัซลาฟอันนี้เขาใช้กับพวกกรีบเล็บวัววัวแล้วก็แพะแกะเช่นซิลฟุนจำเป็นอะไรเป็นอัซลาฟถ้าอูดอันนี้ก็ใช้คุฟฟุนอันนี้อัซลาฟิฮานั้นที่แล้วตาตาอูบีอัคฟาฟิฮานะจำจากคุฟฟุนจะลองเท้านะเรียกว่าตีนอูดเรียกว่าคุฟฟุนตีนวัวตีนแพะแกะเรียกว่าซิลฟุนจำเป็นอัซลาฟกุลละมามรรอะลัยฮิอูลาฮารัดดะอะลัยอุคราฮาทุกครั้งที่อูลาฮาตัวแรกของมันได้ผ่านไปมันก็ได้ผ่านไปแล้วรอดดาไลฮิจะย้อนกลับมาบนตัวเจ้าของนั้นอุครอฮาตัวสุดท้ายของมันตัวนี้แหละนะที่นักป่าบอกว่ามันในการรายงานนี่มันไปมาแล้วมันเป็นการคาดเคลื่อนมารายงานคาดเคลื่อนมีรายงานอื่นที่ไม่คาดเคลื่อนก็จะเอาอุครอไปอยู่ก่อนกุลแล้วก็อูลาไว้หลังก็จะเป็นกุลละมามรรอไลฮิอุครอฮาทุกครั้งที่ตัวสุดท้ายได้ผ่านไปหมายความว่าพูดตัวสุดท้ายแสดงว่าตัวแรกต้องผ่านไปแล้วก่อนตัวแรกๆนะผ่านไปแล้วตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ยันตัวสุดท้ายผ่านไปเมื่อตัวสุดท้ายผ่านไปแล้วรดดาไลฮิอุครอฮาจะย้อนกลับมาเหยียบเพราะอุครอฮาตัวสุดอูลาฮาตัวแรกคือถ้ากลับตัวกันความหมายก็จะชัดกันแล้วมันมีรายงานอื่นก็รายงานกลับตัวกันรายงานของซูไฮมารูรเอาอุคราไปอยู่ก่อนกุลละมามรอะไรอุคราฮารดดาเลยอูลาฮะแต่รายงานนั้นก็ถือว่าเข้าใจเลยกันเมื่อตัวสุดท้ายผ่านไปหลังจากตัวแรกผ่านไปแล้วนะแล้วก็ไอ้ตัวแรกก็จะย้อนกลับมาเหยียบเข้าใหม่วนอยู่เช่นเนี้ยฟีเอลมิงฟีเอลมินในวันหนึ่งที่ปรากฏอะไรมิกดารูฮูปริมาณความยาวของวันนั้นคอมซีนะอัลฟาสนาติน 50,000 ปี 1,000 ปีอันนี้มัน 50,000 ก็คือ 50,000 ปีฮัตตายักดีอัลลอฮ์บัยนันนาซีจนกระทั่งจนกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินพิพากษาระหว่างมนุษย์ทั้งหลายคืออันนี้เป็นเจอเหตุการณ์ก่อนที่เราพิพากษาเพราะว่าอัลลอฮ์อัลไลมักลูกทั้งหลายไปรวมกันณที่ทุ่งมะชัรหรือเมากิฟซึ่งทุ่งนั้นน่ะนะมันก็จะอยู่แถบไบตุลมักดิสที่อิสราเอลปกครองอยู่โดยยึดโดยแย่งมาจากชาวปาเลสไตน์แบบก็คือเป็นเรียกว่าเมืองชามอดีตเรียกว่าเมืองชามแต่พอเจอแต่ตอนหลังก็ถูกแบ่งเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยแบ่งเป็นปาเลสไตน์นะแบ่งเป็นเมืองจอร์แดนก็มันก็แยกเป็นเมืองชามที่ตรงบัตุลมักดิสนั่นแหละเป็นที่ที่มนุษย์ทั้งหลายถูกต้อนไปรวมกันที่นั่นแล้วเราก็ไม่ยอมไม่เริ่มทำการตัดสินปล่อยให้อยู่กันแบบอีเบียเซียดเย็ดเยียดแออัดอยู่อย่างนั้นและพระอาทิตย์ก็อยู่ใกล้นะร้อนก็ร้อนแต่ละคนก็มีเหงื่อท่วมบางคนก็ท่วมยันปากแล้วบางคนท่วมแค่คอบางคนก็ท่วมแค่นมบางคนก็ท่วมแค่อกแล้วแต่กันแล้วแต่สภาพของแต่ละคนแล้วก็จนกว่าเราจะตัดสินโดนลงโทษเช่นนั้นเลยไปไฟเมื่อเราตัดสินแล้วไฟยารอซาบีลาหูหลังจากเราตัดสินแล้วเขาก็จะเห็นทิศทางของเขาว่าเขาจะไปทางไหนอิมมาอิลัลญันนะติวอิมมาอิลันนารบางทีก็ไปยังสวรรค์บางทีก็ไปสู่นรกถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีความดีมาก
หรือได้รับการชาฟาอะห์จากท่านรอซูลโดยเฉพาะจากบุคคลที่มีสิทธิชาฟาอะห์ทั้งหลายเขาก็จะไปสวรรค์ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในการไม่ได้รับไม่มีสิทธิได้รับการชาฟาอะห์จากใครเลยเขาไปนรกวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัวว่าลูซาลาซาตินยะดุคูลูนันนารชุดแรกจากสามกลุ่มด้วยกันหนึ่งแรกเอาว่าคือเริ่มแรกเริ่มต้นและเริ่มแรกจากสามกลุ่มสามคนสามกลุ่มด้วยกันยาดุคูลูนันนารแต่คนเหล่านั้นจะเข้าจะต้องเข้านรกหมายความว่าคนเข้านรกชุดแรกนั้นจากสามชุดนั้นคือใครหนึ่งก็คืออามีรุนมูซัลลิตุนอามีรแปลว่าผู้ทินผู้นำผู้ปกครองมูซัลลิตุนที่ใช้อำนาจกดขี่ใช้อำนาจเผด็จการในการกดขี่ผู้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอามีรมูซัลลิตอามีรที่ใช้อำนาจกดขี่ผู้อยู่ภายใต้อำนาจเขาโดยไม่ชอบธรรมโดยที่ผิดหลักการอามีรมุซัลลิตนี่คือเป็นอะไรเป็นชุดแรกจาก3ชุดที่ต้องเข้านรก2วะซูซัรวาตินมินมาลินลายูอัดดีฮักกัลลอฮ์ตะอาลามินมาลีซูซัรวาตินผู้ที่มีทรัพย์สมบัติซัรวะผู้มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติเราพูดที่ร่ำรวยกันเนี่ยมินมาลินก็คือทรัพย์สินผู้ที่มีความมั่งคั่งทางทรัพย์สินลาโยอัดดีฮักกัลลอฮ์ตะอาลามินมาลีเขาไม่จ่ายสิทธิของอัลลอฮ์จากทรัพย์ของเขาทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเพราะทรัพย์นั้นไม่ใช่เขามีมาเองอัลลอฮ์ให้มันเป็นความพระมหากรุณาที่คุณเจ้าอัลลอฮ์ที่ให้กับเขาโดยให้เขาได้อะไรได้ทำมาหากินมีเรี่ยวมีแรงทำมาหากินได้ช่องดีไปถูกช่องเดินถูกช่องนะทรัพย์ก็ไหลมาเทมาเมื่อเขามีทรัพย์แล้วเขาไม่ยอมจ่ายสิทธิของอัลลอฮ์ที่บังคับให้เขาจ่ายเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณกับเขา3วะฟากีรุนมูฟาคูรุนคนยากจนที่ฟาคูรคือตะมุตะกับบิรพุทธยะโสโอหังคนยากจนที่ยะโสโอหังลำพองตนธรรมดาคนยากจนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนสตินอบน้อมทำตนเพราะรู้สึกตัวเองนั่นน่ะด้อยค่าไม่มีค่าอะไรแต่นี่เป็นบุคคลยากจนแต่ว่ามีความยะโสโอหังอาหังกานั่นแหละคือเป็นอะไรเป็นสามเป็นกลุ่มแรกชุดแรกเป็นสามกลุ่มชุดแรกเลยที่ต้องลงนรกก่อนวานิบเนอับบาซินรอดิยัลลอฮุอันฮุมากอละเราได้รับรายงานมาจากอิบนาอับบาสรอติลลอฮ์อันฮุกอละกอละอิบนาอับบาสได้กล่าวว่ามังกานาละฮูมาลุนยุบัลลิกุฮูหรือยุบลิกุฮูมาจากอับแล้วก็ยุบลิกุกับบัลแล้วก็ยุบัลลิกุจะแปลเหมือนกันไงแต่ว่าทำให้ไปถึงเหมือนกันเพราะว่าอิซอลมังกานาละฮูมาลุนบุคคลใดที่ทรัพย์มีสำหรับเขาทรัพย์ไหนล่ะยูบัลลิกูหรือยูบลิกูฮัจจะไปติลไลตาล่ะซึ่งทรัพย์นั้นจะทำให้เขาไปถึงอะไรไปถึงการปฏิบัติฮัจที่ไปติลไลตาล่ะมีทรัพย์พอที่จะไปทำฮัจแล้วว่าลัมยะฮุจจะและเขาก็ยังไม่ไปทำฮัจทรัพย์น่ะมีพอแต่ไม่ยอมไปผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนมีเงินมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรออีกหน่อยก่อน
ตายไม่ได้ไปทำฮัจญ์เอาตะจิบุฟีฮิซซะกาตุหรือสำหรับเขานะมีทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ไหนล่ะทรัพย์ที่ซะกาห์นั้นวาญิบในทรัพย์นั้นแล้วอันนี้มาตูบไปที่ยูบัลลิฮูไม่ถึงมังกานะละฮูมาลุนตะจิบุฟีฮิซซะกาตุวะลัมยุซักกีบุคคลที่ปรากฏว่าเขามีทรัพย์แล้วก็ซะกาห์นั้นวาญิบในทรัพย์เขาแล้วก็ต้องมีทรัพย์เยอะเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปเขาจะบอกกันวะลัมยุซักกีและเขาก็ไม่ยอมออกซะกาห์ทรัพย์จะเป็นเงินหรือเป็นทองหรือจะเป็นอูฐหรือวัวควายแพะแกะทรัพย์เขามีเยอะถึงเกณฑ์ถึงพิกัดที่ต้องออกซะกาห์แล้วก็ไม่ยอมออกซะกาห์ซาอัลลอรัจอะตอินดัลเมาตีอันนี้ถ้าเกิดเป็นขบารแห่งกับอะไรมังกานะละหูมาผู้ที่เขามีทรัพย์สามารถไปทำฮัจญ์ได้และไม่ไปทำฮัจญ์บุคคลที่เขามีทรัพย์ถึงพิกัดต่อออกซะกาห์และไม่ยอมออกซะกาห์เนี่ยคนนั้นน่ะขบารของมันก็คือซาอัลลอรัจอะตอินดัลเมาตีเขาจะขอให้ได้ย้อนกลับมาสู่ดุนยาใหม่ขณะตายนะครับว่าตอนจะตายขอเราขอยืดยุคอีกหน่อยนึงเถอะจะได้ไปทำฮัจญ์จะได้เอาซะกะนะครับเราจะขอจะย้อนกลับมามีชีวิตใหม่ใช้ชีวิตใหม่ในดุนยานี้ขณะตายฟะกอลละฮูรัจลุนاتق الله يا ابن عباس ก็มีคนหนึ่งได้กล่าวกับอิบนุอับบาสที่พูดไว้2เรื่องว่า1คนมีทรัพย์ที่สามารถไปทําฮัจญ์ได้แล้วไม่ไปทําฮัจญ์เวลาจะตายเกิดจะตายขึ้นมาขอร้องให้กลับไปสู่ดุนยาหมดนะกลับไปสู่ดุนยาใหม่เถิดฉันจะได้ไปทําฮัจญ์บุคคลที่มีทรัพย์วาญิบออกซะกาห์แล้วไม่ยอมออกซะกาห์พอเขาจะตายเขาจะขอว่าให้กลับไปมีชีวิตใหม่เถิดเขาจะได้ออกซะกาห์ทีนี้รอญุลตัวนี้คือคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องกุรอานดีก็กล่าวไงได้กล่าวกับอิบนุอับบาสว่าอิตตะกิลลาฮะยับนะอับบาสว่าโอ้อิบนุอับบาสท่านกลัวอัลเลาะห์ท่านอย่าพูดเองท่านจะพูดอะไรไปเองนะท่านในกุรอานมีแล้วใครพูดมันมีอย่าไปพูดเองอย่าไปตีความเองนั่นจะกลัวอัลลอฮ์เขาบอกว่าฟะอินนามานะไอ้รอจุดคนนี้บอกอ้างอ้าวว่าอินนามายัสอายัสอัลรัจอะตัลกุฟฟารุกุฟฟารุเป็นฟะอินยัสอัลุอัลรัจอะตะคือทำมาฟุลุเป็นมาฟุลุบิแต่จริงกุฟฟารเท่านั้นที่จะขอกลับมามีชีวิตใหม่หมายความว่าเขาไปอ่านไปเข้าใจแค่อายะห์เดียวที่กุฟฟาร์กล่าวว่ารับบิรจิอูนีละอัลลีอะมัลซอลิฮันฟีมาตารักตุเขาเข้าใจว่ามีแค่ตรงนั้นตรงที่เดียวที่กุฟฟาร์กล่าวกับเรารับบิมันต้องยารับบิอิรจิอูนีขอเราได้ให้ฉันกลับมาใหม่เถิดนะขอพระองค์ท่านให้ฉันกลับมาใหม่ละอัลลีอะมัลซอลิฮันฟีมาตะรักตุหวังว่าฉันจะได้ทําอามัลซอลิฮในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยปะละเลยไปทอดทิ้งไปคือเขาก็เข้าใจจุดเดียวกันตอนนั้นตรงนั้นน่ะเป็นกุฟฟาร์ใช่ล่ะแต่ที่อิบนุอับบาสพูดไม่ได้เอาตรงนั้นมาอ้างเอาตรงอื่นมาอ้างฟะกอลอิบนุอับบาสบาสินอิบนุอับบาสก็เลยกล่าวว่าซาอัตลูอะลัยกะบิซาลิกะกุรอานันฉันจะอ่านให้ท่านฟังบิซาลิกะในเรื่องดังกล่าวนั้นอ่านในกุรอานันอ่านกุรอานให้ท่านฟังในเรื่องดังกล่าวที่ฉันพูดไม่ใช่พูดลอยๆฉันพูดนี่มีหลักฐานจากกุรอานด้วยฉันจะอ่านให้ท่านฟังท่านอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะไม่เข้าใจก็ได้กอลลอฮุตะอาลาลาตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าوَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين أي أحج الله กล่าวไว้แล้วไงว่าว่าอัมฟิกูสุจาทั้งหลายจงจ่ายจงบริจาคมิมมารซักนากุมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราอัลลอฮ์ได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพเป็นริสกีให้กับพวกเจ้าเป็นปัจจัยยังชีพให้กับพวกเจ้ามินมาแค่ส่วนเดียวนะต้องบริจาคมินส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มาจะมาจะบริจาคทั้งหมดเลยส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานเป็นริสกีเป็นปัจจัยยังชีพให้กับพวกเจ้าทั้งหลายมิงกอบลิอัยยะตีอาฮาดะกุมุลเมาตุก่อนที่ความตายนั่นจะมาประสบจะมาสู่คนหนึ่งคนใดจากพวกเจ้าอัลเมาตุเป็นฟาอันของยะตีนะอาฮาดะกุมมาฟูลุบิอยู่ก่อนกันนะอยู่ก่อนฟาอันก่อนที่ความตายนั่นจะมาถึงจะมาประสบกับคนหนึ่งคนใดจากพวกเจ้าทั้งหลายฟายากูละพอมาประสบแล้วคนหนึ่งคนใดก็จะพูดว่าฟายากูละมันอาฮาดุกุมรับดีมันถึงแย่รับดีรับดีแย่รับดีโอ้พระผู้บริบาลของฉันเล่าละอัครตานีขอได้โปรดประวิงเวลาให้กับฉันได้เถอะเล่าละมันคือทักฮัลละฮัลละมันเป็นคำขอละเล่าละขอได้โปรดกันอัครตานีได้ประวิงเวลาให้กับฉันอีละอาจาริงกอรีบินไปสู่อาจัลกำหนดที่มันใกล้ๆขออีกหน่อยนึงเถอะอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงฟาอัสซัดดะกะฉันจะได้ทำซะดะกะฟาอัสซัดดะกะนะฟาอัสซัดดะกะมันต้องฟาอัตซัดดะกะฟาอัตซัดดะกะเดิมไม่คำนั้นนะเพราะว่าสันอัฟอัฟอัฟอะไรว่าสันอัฟอะไรมันไม่มีมันมีแค่ว่าสันอิฟอะไรมีแต่อิฟตาละนะอันนี้มันใช่ไรตาซัดดะก็เป็นอาตาซัดดะก็แล้วก็อิดกอมนะอัดซัดดะก็อาตาซัดเป็นอัดซัดนะละตากับซัดมักรอดมาใกล้กันเป็นอิดกอมมตะกอริบายเอาตาอิดกอมไปในซัดเลยเป็นอัดซัดดะก็เดิมมันฝ่าอาตาซัดดะก็ฉันจะได้ทำการซัดดะก็ทำการบริจาคทานนี่ทำซัดดะก็ตัวนี้หมายถึงอะไรไออูอัดดิซะกะซัดดะก็วาญิบซะดะเกาะห์วาญิบซะดะเกาะห์ซุนนะห์มันได้หมดเลยแต่ในที่นี้ก็คือมันต้องซะดะเกาะห์วาญิบผู้อัดดิซะกาตะฉันจะได้จ่ายซะกาเพราะซะกานั้นในกุรอานใช้ซะดะเกาะห์ไงอินนัมซะดะเกาะตุลิลฟุกอรออิเนี่ยใช้ซะดะเกาะห์นั่นคือซะกาวาตล่ะฉันจะได้จ่ายซะกาวะอะกุมมินัสซอลิฮีนและฉันจะได้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลดีทีนี้ซอลิฮีนตัวนี้หมายถึงอะไรไออะฮุจญะห์ฉันจะได้ไปทำฮัจญ์เอาคนไปทำฮัจญ์เป็นคนดีทำไมอ่ะถ้าเป็นฮัจญ์ที่มะบรูรนะก็กลับมาบริสุทธิ์เหมือนเด็กเกิดใหม่เลยก็เป็นคนดีอ่ะถ้าเป็นฮัจญ์ที่มะบรูรนะฮัจญ์ที่ทรัพย์ที่ได้มาเป็นทรัพย์ที่สะอาดบริสุทธิ์ไปทำฮัจญ์เพื่อมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวและขณะทำฮัจญ์ก็ไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อบาปอะไรเลยไม่ได้กระทำบาปอะไรเลยตั้งแต่ของยารอมียันตะฮัลลุนคือฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์มะบรูรก็คือผลตอบแทนมันก็คือเหมือนกับอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้หมดเหมือนกับเด็กเกิดใหม่นั่นแหละอะกุมินัสซอลิฮีนมันถึงอะฮุจญะห์ปีลาลาฮูก็เลยมีคนกล่าวถามอิบนุอับบาสว่าฟามายูจิบุซซะกาตีอะไรหรือที่มันทำให้วาญิบต่อซะกะห์มาคืออะไรและเท่าไหร่มาอะไรหรือที่มันทำให้วาญิบต่อซะกะห์ก็คืออะไรหรือทรัพย์เท่าไหร่หรือเนี่ยที่ต้องวาญิบต่อซะกะห์กอละอิบนุอับบาสกล่าวว่าอิซาบะละกัลมาลูมีอะตัยดิรฮามินเมื่อทรัพย์นั้นมันมีถึง200ดิรฮัมวาญะบะตฟีฮิซะกาตุซะกาห์วาญิบในทรัพย์200ดิรฮัมนั้นนี่คือดิรฮัมคือเป็นเหรียญเงิน
ถ้ามีเหรียญเงินอยู่ถึง200ดิรฮัมวะญิบตออซะกะห์หมายความว่ามีแล้วก็อยู่ครบปีแต่ถ้ามีแล้วไม่ครบปีมันพร่องไปก่อนไปใช้อย่างอื่นไปก่อนก็ไม่วะญิบตออซะกะห์มีแล้วก็อยู่ตลอดยาวครบปีเลยอันนี้คือถ้าเป็นดิรฮัมถ้าเป็นดีนาร์ล่ะดีนาร์ก็คือ20ดีนาร์เพราะหนึ่งดิรฮัมหนึ่งดีนาร์เท่ากับ10ดิรฮัมดังนั้น20ดีนาร์มันก็เท่ากับ200ดิรฮัมออกเท่าไหร่นะออก1ใน4ของ1ใน10ก็คือเท่ากับว่ามี200ดิรฮัมออก5ดิรฮัมมี20ดีนาร์ออกครึ่งดีนาร์ซะกะห์ปีละก็มีคนกล่าวถามอีกว่าฟามายูจิบุลฮัจจิอะไรหรือที่มันทำให้วาญิบต้องไปทำฮัจจิยูจิบุลฮัจจะฟามาอะไรหรือเท่าไรหรืออะไรหรือที่มันยูจิบุลฮัจจะที่สิ่งนั้นยูจิบกับไปหามาซึ่งสิ่งนั้นทำให้วาญิบต้องไปทำฮัจจะก็ละอิบนาบัสกล่าวว่าอัซซาดุวัรรอฮิลาตุมีเสบียงที่จะติดตัวไปจนไปถึงทำฮัจญ์ปฏิบัติฮัจญ์เสร็จและกลับถึงบ้านนั่นคือเสบียงวะรอฮิลาตุและมีพาหนะที่จะขี่ไปคือไม่ต้องเดินเท้าไปกันใช้ขี่พาหนะหนึ่งมีสองอย่างหนึ่งมีเสบียงพอที่จะใช้ในระหว่างเดินทางไปจนถึงและกลับไปและก็กลับแล้วก็มีพาหนะที่จะขี่ไปจะมีรถขี่ไปหรือจะมีอูฐมีอะไรก็แล้วแต่มีสองอย่างเนี่ยวาญิบต้องไปครับเวลาหมดแล้วครับอัสลลอฮฺอัยฮ์ดีนะอัยวะฟิกานะลิมายุฮิบบุยารดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะ